ทุนมนุษย์หมายถึงคุณสมบัติต่างๆของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่มีคุณสมบัติในด้านสุขภาพอนามัยอายุขัยด้านการศึกษาภูมิปัญญาขีดความสามารถด้านฐานะทางเศรษฐกิจความยากจนความร่ำรวยของคนในครัวเรือนเช่นปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆเราไปรู้จักกับปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำปุ๋ยหมักจากหอยเชอรี่ที่นี่คือบ้านของนายทวีเดชสมฤทธิ์บ้านเลขที่707หมู่ที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำอาชีพทำการเกษตรปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองเป็นผู้ที่มีความรู้การทำปุ๋ยหมักหอยเชอรี่และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวสามารถลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรและการปรับปรุงสภาพดินให้มีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องกลุ่มปุ๋ยหมักครับกลุ่มปุ๋ยหมักหมู่8ครับตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับคือกลุ่มปุ๋ยหมักเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี45นะครับมีสมาชิกประมาณ4เริ่มต้น45รายครับก็ทำปุ๋ยหมักที่แรกก็ทำเป็นมูลวัวมูลหมูนะครับคือเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักเนาะเศษใบไม้เศษอาหารนะครับแล้วก็ต่อจากหั่นหมาก็ประมาณ 4-5 ปีนี่ก็มีหอยเชอรี่ระบาดก็ได้ชาวบ้านก็ได้ทำยะไหยะนาก็มีหอยเชอรี่กัดกินเข้าก็เกิดปัญหาครับชุมชนแล้วก็ใจยาเบื่อหอยเชอรี่ต่อจากนั้นก็มันอันตรายต่อน้ำครับต่อคนนะครับแต่สัตว์ป่าปูนในนาครับก็ได้เก็บหอยเชอรี่ขึ้นมากำจัดก็เลยมีหมอดินประจำตำบลครับมาแนะนำว่าเป็นน้ำมักชีวภาพนะครับก็เอามามักโดยที่ว่าหมอดินตำบลมาแนะนำก็ใจพอดอ2นะครับคือน้ำมัก50กิโล50ลิตรคือหอย30กากน้ำตาล10น้ำ10นะครับเป็น50นะครับก็มักก็แจกจ่ายกันในกลุ่มนะครับก็แบ่งปันกันใจก็ประหยัดต้นทุนการใจปุ๋ยเคมีนะครับก็ปรับสภาพดินก็ปลอดภัยตัวการกินการอยู่บริโภคหรือแบบอยู่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับอันนี้คือมะถั่วดาวอินคาครับมาจากป่าเมซอนนะครับอันนี้ผมซื้อมาต้น50บาทกาละ50บาทคือสรรพคุณคือแก้โรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมนะครับคือใบนี่ทำเป็นใบชาคือเมล็ดนี่ทำเป็นเครื่องสำอางนะครับหรือน้ำมันบำรุงผิวทาผิวจะนุ่มเมล็ดพันธุ์นี่ถ้าบีบน้ำมันมาก็สดจะทาตามเนื้อตามตัวผิวเนื้อจะขาวเนียนนุ่มทั้งวันนะครับหรือใจเป็นเครื่องสำอางคือกัดเอาน้ำมันมาเป็นแบบน้ำมันตับป่านะครับเพื่อกินเข้าไปวันละ2จ้อนคือจะแก้ปัญหาความจำเสื่อมนะครับสรรพคุณของอันมะถั่วดาวอินคาครับ